ื่องย่อไฮโซสะออนไอดินหนุ่มหล่อหน้าตาคมเข้มแววตาจริงใจเจ้าของอู่ซ่อมรถอู่สามัญประจำบ้านจากกุมภวาปีเข้ามาทำงานที่กรุงเทพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและตามหาหญิงอันเป็นที่รักเขาหวังว่าจะได้เจอเมริสาหญิงสาวที่เป็นรักแรกทั้งคู่เคยให้คำมั่นสัญญาต่อกันแต่อยู่ๆเธอก็จากไปโดยไม่ร่ำลาทิ้งไว้เพียงคำถามที่ติดค้างในใจเขาตลอดมาว่าเพราะเหตุใดจึงจากไปเกือบ10ปีนับจากทั้งสองคนจากกันและวันที่ไอดินรอก็มาถึงเขาได้พบเมริสาที่กำลังรีบไปงานแซยิดคุณย่ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เธอซ้อนมาขี่เร็วจนรถไปชนกับรถที่อู่ของไอดินไอดินถูกเรียกให้มาตีราคาค่าซ่อมเมื่อแรกเห็นเมริสาที่เรียกตัวเองว่าเมรี่เขาไม่มั่นใจว่าใช่สาวรักแรกของเขาหรือไม่เพราะหน้าตาที่เปลี่ยนไปและนิสัยปากร้ายที่วุ่นวายทำให้ไอดินตกกระไดพลอยเจินต้องไปส่งเธอทั้งคู่มีปากเสียงกันตลอดทางจนไอดินทนไม่ไหวแกล้งเบรกรถจนเมรี่กระเด็นตกน้ำเนื้อตัวมาแมมไอดินกลับไปค้นประวัติของเมรี่จากอินเทอร์เน็ตจึงแน่ใจว่าเธอคือเมริสาจริงๆแต่เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปกล่าวประโยชน์ที่คิดจะทวงคำสัญญาที่เคยมีกับเธอเมรี่หรือเมริสาพิพัฒนาดาวกำลังเรียนแฟชั่นดีไซน์อยู่ฝรั่งเศสเธอกลับมาเมืองไทยเพื่อมาร่วมงานแซยิดคุณแสงระวีพิพัฒนาดาวผู้เป็นย่าไฮโซตัวแม่ของเมืองไทยเมรี่เข้างานมาด้วยสภาพมอมแมมจนคนพากันซุบซิบเพราะจำเธอไม่ได้ทำให้แสงระวีอับอายขายหน้าซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเมรี่สร้างแต่เรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงส่งไปเรียนต่างประเทศก็เรียนไม่จบสักทีเมรี่เสียใจที่โดนคุณย่าดุทำให้ความทรงจำเก่าๆวัยเด็กแวบเข้ามาในหัวเมรี่ต้องอาศัยอยู่ลำพังกับแม่พินทาที่กุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีจนอายุครบ13ปีและชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อชนินผู้เป็นพ่อปรากฏตัวขึ้นพ่อรับเธอกับแม่เข้าสู่บ้านพิพัฒนาดาวบ้านหลังใหญ่โตโอฬารเธอได้มาเจอกับคุณแสงระวีย่าแท้ๆที่ดูจะไม่ชอบเธอและแม่นักแม่เล่าให้เธอฟังว่าสมัยสาวๆแม่กับพ่อชอบพอกันแต่แม่เป็นแค่สาวชาวบ้านคุณย่าจึงไม่พึ่งแม่เสียใจมากหอบลูกในท้องนี้ไปอยู่ที่กุมภวาปีจนเวลาผ่านไปพ่อก็ยังคิดถึงแม่และขอรับแม่มาอยู่ด้วยคุณย่าจึงตั้งเงื่อนไขว่าต้องไม่ให้ใครรู้กำพืชที่แท้จริงของพินทาและลูกด้วยความรักที่มีต่อพ่อแม่จึงยอมเปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นไฮโซและคุณย่าก็มีเงินและอำนาจมากพอที่จะปิดปากทุกคนที่รู้ความลับนี้แม่บอกเมรี่ว่าสิ่งเดียวที่เธอต้องทำก็คือใช้ชีวิตอย่างโก้รู้เป็นทายาทคนเดียวของตระกูลพิพัฒนาดาวและลืมอดีตให้หมดซึ่งเมรี่ก็สวมบทบาทได้ยอดเยี่ยมพยายามบอกตัวเองว่านี่คือความสุขของเธอวันหนึ่งเมรี่โดนคุณย่าสั่งให้ทำภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเข้าไปดูแลกิจการโรงงานเย็บผ้าธุรกิจของที่บ้านซึ่งกำลังจะเจ๊งโดยคุณย่าขีดเส้นตายให้เธอต้องทำกิจการกลับมาดีให้ได้ภายใน6เดือนคุณหนูไฮโซอย่างเมรี่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงงานเย็บผ้าที่มีแต่สาวบ้านนอกเข้ามาทำมาหากินแต่โชคดีที่เธอได้เจอน้ำทองเพื่อนสนิทสมัยเรียนประถมที่หัวหกกนกวิทย์มาด้วยกันตอนอยู่กุมภวาปีที่แม่เมรี่จะเปลี่ยนไปขนาดไหนน้ำทองที่ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นคนหน้าตาบ้านบ้านแววตาใสซึ่งก็ยังจำเธอได้ทั้งคู่ได้เจอกันโดยบังเอิญวันที่น้ำทองที่เป็นเด็กประสานงานกองถ่ายมาออกกองที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังน้ำทองเข้ามาทักเมรี่อย่างเป็นกันเองแต่เมรี่ที่กลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอเคยเป็นเพื่อนกับน้ำทองมาก่อนหลังจากพูดคุยกันเมรี่ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเธอน่าจะให้น้ำทองไปช่วยจัดการโรงงานเย็บผ้าได้เธอจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้ำทองฟังและยื่นข้อเสนอเป็นเงินก้อนโตให้น้ำทองมาทำงานกับเธอในตำแหน่งผู้ช่วยน้ำทองเห็นใจเมรี่เพื่อนเก่าจึงรับปากช่วยและแล้วภารกิจก็เริ่มขึ้นเมรี่กับน้ำทองเข้าไปทำงานที่โรงงานเย็บผ้าเมรี่ดูถูกชาวโรงงานขณะที่คนในโรงงานไม่มีใครต้อนรับมีแต่น้ำทองที่คอยลดช่องว่างระหว่างเธอกับคนงานที่โรงงานเมรี่ได้พบกับชัชวาลผู้จัดการเก่าแก่ของโรงงานรวมทั้งสุทนลูกชายที่ใช้เส้นพ่อเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการชัชวาลเป็นคนปากหวานก้นเปรี้ยวคอยประจบเมรี่แต่ลับหลังสร้างปัญหาให้กับโรงงานและยักยอกเงินจนเป็นสาเหตุทำให้โรงงานขาดทุนน้ำทองอยากให้เมรี่และชาวโรงงานใกล้ชิดกัน
จึงเสนอให้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเมรี่ที่ร้านคาราโอเกะอีสานสะออนร้านประจำของสาวโรงงานที่มีเจ้าของคือเจ้แววสาวอีสานแม่ไม้หัวทิ้งปากร้ายใจดีเธอมีลูกน้องคู่ใจเป็นปุจจักที่ราบสูงชื่อนางเหี่ยวซึ่งร้านนี้ยังเป็นร้านประจำของไอดินและช่างในอู่ของเขาที่อยู่ใกล้ๆร้านด้วยไอดินเคยได้ยินข่าวที่เมริสาจะมาดูแลโรงงานเย็บผ้าที่ดาวใจพี่สาวแท้ๆของเขาทำงานอยู่ที่นี่ด้วยกับมายุรีเด็กสาวบ้านเดียวกันกับไอดินถ้ามาทำงานหาเงินส่งเสียพ่อเฒ่าแม่แก่ที่บ้านนอกมายุรีแอบชอบไอดินแต่ไอดินเห็นมายุรีเป็นน้องสาวคนหนึ่งมายุรีมักเล่าให้ฟังถึงเรื่องเจ้าของโรงงานคนใหม่ว่าร้ายกาจหัวสูงและเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแค่ไหนที่งานเลี้ยงเมรี่พยายามสวมบทบาทคนชั้นล่างแต่จริงๆเธอกลับคุ้นเคยกับเพลงลูกทุ่งอาหารบ้านบ้านเพราะมันคือตัวตนข้างในของเธอโดยเฉพาะกลิ่นปลาร้าที่ไม่ได้ลิ้มรสมาเกือบ10ปีแต่แค่คำแรกที่กินมันทำให้ความทรงจำเก่าๆกับคำสั่งคุณย่าตีกันส่งผลให้เมรี่ขย้อนปลาร้าออกมาโดนไอดินและลูกน้องวีระหลุยที่เข้าร้านมาพอดีไอดินไม่อยากสนใจเมรี่แต่เพราะแววตาใสซื่อและดูอ้างว้างในตอนนี้ของเธอทำให้ไอดินมาช่วยลูบหลังอยู่ข้างๆอย่างไม่รังเกียจเมรี่เองก็รู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดกับสัมผัสนี้เธอรู้สึกว่าเคยเจอผู้ชายคนนี้มาก่อนแต่คิดว่าคงเมาปลาร้าเลยคิดไปเองแม้เธอจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่สุดเวลาอยู่กับไอดินซึ่งต่างจากตอนอยู่กับภาสกรอดยานหนุ่มหล่อนักธุรกิจที่เป็นแฟนของเธอช่วงที่เมรี่ต้องมาทำงานที่โรงงานเธอและภาสกรจึงห่างเหินกันซึ่งลับหลังเมรี่ภาสกรก็เจ้าชู้หวานเสน่ห์ไปทั่ววันหนึ่งเมรี่จับได้คาหนังคาเขาว่าภาสกรแอบคบกับแคทรียาดาราสาวยุสวัสดิ์ที่กำลังดังมากเธอเสียใจมากแต่ไม่อยากให้ใครรู้จึงขับรถไปเรื่อยๆจนมาถึงร้านอีสานสะออนเจแววกับนางเหี่ยวที่ตอนแรกไม่ค่อยชอบหน้าเมรี่เห็นสภาพเธอแบบนั้นก็อ้าแขนรับไอดินนั่งอยู่ในร้านเห็นเมรี่ร้องให้แถมกินส้มตำปลาร้าได้ไม่ขัดเขินเธอระบายเรื่องราวมากมายโดยมีไอดินคอยรับฟังใจหนึ่งไอดินก็รู้สึกสะใจแต่อีกใจก็สงสารเมรี่ผู้หญิงที่ทุกคนคิดว่าเธอพร้อมทุกอย่างแต่ที่จริงแล้วเธอกลับขาดความรักตั้งแต่วันนั้นเมรี่ก็รู้สึกผูกพันและมีใจให้ไอดินอาจเพราะไอดินเป็นผู้ชายที่สุดแสนธรรมดาแต่เรื่องของเธอกับไอดินคงเป็นไปไม่ได้ไฮโซสาวกับหนุ่มชายแรงงานที่ต่างกันเหมือนฟ้ากับเวเธอรู้เพียงว่าชายคนนี้มีอะไรบางอย่างที่อยู่ในความทรงจำของเธอและเธอมีความสุขที่ได้ใกล้ชิดเขาส่วนไอดินก็รู้สึกเป็นสุขที่ได้กลับมาใกล้ชิดเมริสาอีกครั้งแต่อีกใจก็เจ็บปวดที่เมริสาจำความหลังไม่ได้ภายหลังเรื่องทําเมรี่อกหักจากภาสกรกลายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์กอสซิปไฮโซจากฝีมือเอ็ดดี้และหญิงโฉมเพื่อนจอมปลอมของเมรี่และเมื่อคุณย่ารู้เรื่องก็ยิ่งโกรธบอกกับชนินว่าให้หาผู้ชายที่มีชาติตระกูลดีๆมาแต่งงานกับเมรี่ชนินเองก็เคยตกลงกับหม่อมราชวงศ์พานุเพื่อนรักของเขาว่าหากมีลูกทั้งสองจะให้ลูกแต่งงานกันและในวันนี้หม่อมหลวงนพคุณสิริโยธาลูกชายคนเดียวของพานุก็ได้เรียนจบกลับจากเมืองนอกแล้วชนินจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วทําเมรี่และนพคุณจะได้พบกันการนัดพบเพื่อดูตัวจึงเกิดขึ้นครั้งแรกทําเมรี่ได้เจอชายนพเธอมองเห็นความรักความอบอุ่นในครอบครัวชายนพทั้งท่านพ่อและท่านแม่ต่างให้ความรักความอบอุ่นความจริงใจในแบบที่ครอบครัวพึงมีเมรี่เห็นว่าชายนพเป็นคนดีคนหนึ่งจึงยอมคบกันแบบเพื่อนเพราะตอนนี้ในหัวใจของเธอไม่ว่างพอที่จะให้ใครเข้ามาอยู่ได้แล้วซึ่งชายนพก็ไปมาหาสู่กับเมรี่บ่อยๆทำให้ได้เจอน้ำทองชายนพแอบชอบความซื่อใสบริสุทธิ์ของน้ำทองน้ำทองเองก็แอบชื่นชมในตัวชายนพเช่นกันแต่น้ำทองไม่กล้าคิดไปไกลเพราะรู้ว่าเขาและเธอแตกต่างกันและชยนพยังเป็นว่าที่คู่แม่นของเมรี่อีกความสัมพันธ์ของชายนพกับเมรี่รู้ไปถึงไอดินผ่านปากมายุรีที่ใส่ไฟอย่างเมามันชัชวาลนอกจากร่ำรวยจากการยักยอกเงินของโรงงานแล้วเขายังร่วมมือกับทานทิพย์คู่แข่งรุ่นน้องของแสงระวีที่มีกิจการโรงงานเย็บผ้าเหมือนกันซึ่งทานทิพย์ก็คือคนส่งชัชวาลเข้ามาเป็นผู้จัดการโรงงานของแสงระวีเธ
เธอให้ชัชวาลทำทุกอย่างเพื่อให้โรงงานของแสงระวีปิดตัวลงวันหนึ่งคนงานประท้วงเพราะได้ค่าจ้างไม่คุ้มกับค่าแรงทั้งที่มีออเดอร์ต้องส่งจำนวนมากเมรี่และน้ำทองไปปรึกษาไอดินที่ตอนแรกไม่อยากยุ่งกับเมรี่อีกแต่เมื่อรู้จากน้ำทองว่าหากโรงงานเจ๊งเมรี่จะย่ำแย่ขนาดไหนจึงยอมช่วยและบอกเมรี่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นฝีมือชัชวาลน้ำทองไปตรวจสอบบัญชีโรงงานตามที่ไอดินแนะโดยมีชายนพเป็นผู้ช่วยขณะเดียวกันไอดินพี่แววเหี่ยวดาวใจมายุรีก็พยายามขอร้องคนงานจนทุกคนยอมกลับมาทำงานเมรี่ซาบซึ้งใจทุกคนมากน้ำทองและชายนพก็เจอหลักฐานแต่ชัชวาลไหวตัวแอบหนีไปก่อนเมรี่ผ่านเรื่องราวมากมายโดยมีไอดินและน้ำทองคอยช่วยเหลือเมรี่จึงเลื่อนขั้นให้น้ำทองเป็นผู้จัดการโรงงานคนใหม่โรงงานมีกำไรขึ้นมากเมรี่เริ่มเป็นตัวของตัวเองมีความสุขกับการอยู่กับคนงานการไปร้านคาราโอเกะเจ๊แววเธอสนิทกับไอดินมากขึ้นทั้งสองเข้าใจกันและกันแต่เรื่องก็ไม่โรแมนติกเหมือนนิยายในฝันเมื่อวันหนึ่งเมรี่ได้รู้ว่าหนูเล็กเด็กตัวน้อยแถวโรงงานเรียกไอดินว่าพ่อและเรียกดาวใจว่าป้าเจ๊แววและคนแถวนั้นบอกเมรี่ว่าหนูเล็กเป็นลูกไอดินที่แม่เด็กตายไปแล้วเมรี่เสียใจมากคิดตัดใจจากไอดินกลับไปเป็นสาวไฮโซคนเดิมไอดินล่วงรู้ถึงพันธนาการถ้าเมรี่ไม่สามารถตัดให้ขาดได้ความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนยังคงมีอยู่เช่นเดิมเขาคงไม่มีวันจะลงเอยกับเธอได้จึงยอมห่างจากเมรี่วันหนึ่งไอดินและดาวใจพาหนูเล็กไปเที่ยวแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเจ๊แววรีบโทรมาบอกเมรี่เมรี่เป็นห่วงรีบชวนน้ำทองมาดูอาการที่โรงพยาบาลจึงได้พบไอดินอีกครั้งหนูเล็กต้องผ่าตัดและต้องการเลือดแต่ไอดินให้เลือดหนูเล็กไม่ได้คนที่ให้เลือดหนูเล็กได้คือดาวใจแม่แท้ของหนูเล็กไอดินจึงเล่าความจริงให้เมรี่ฟังว่าหนูเล็กเป็นลูกของดาวใจกับเพิ่มรัฐในอดีตเพิ่มรัฐแต่งงานกับทานทิพย์โดยไม่ได้รักทานทิพย์เมื่อเพิ่มรัฐไปทำงานต่างจังหวัดแล้วได้พบรักกับดาวใจทั้งสองได้เสียกันโดยที่เขาไม่บอกดาวใจว่าตนเองมีเมียแล้วเพิ่มรัฐตั้งใจจะบอกเลิกทานทิพย์แต่ทานทิพย์ไม่ยอมแล้วยังส่งคนมาทำร้ายดาวใจซึ่งเมื่อเธอรู้ว่าเพิ่มรัฐมีเมียแล้วจึงหนีไปโดยไม่บอกเพิ่มรัฐว่าตนเองกำลังท้องไอดินจึงรับหนูเล็กเป็นลูกเพราะกลัวพี่สาวอับอายและเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่เมรี่เข้าใจไอดินและโกรธทานทิพย์มากเธอเล่าให้ไอดินฟังว่าชัชวาลก็เป็นคนของทานทิพย์และตอนนี้ได้แจ้งความให้ตามจับตัวชัชวาลอยู่เพื่อหาทางเปิดโปงทานทิพย์ให้ได้ดาวใจมาขอโทษเมรี่ที่ทำให้เมรี่เข้าใจไอดินผิดเมรี่เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณย่าที่ไม่ถูกกับทานทิพย์คุณย่าจึงยอมออกหน้าสู้กับทานทิพย์เองทานทิพย์ก็ยังระแวงว่าเพิ่มรัฐจะกลับไปหาดาวใจจึงจ้างนักสืบให้ตามหาจนรู้ที่อยู่และได้สั่งลูกน้องมาเผาอู่ซ่อมรถของไอดินที่ดาวใจอาศัยอยู่แต่ชาวบ้านช่วยกันดับไฟทันเมรี่โกรธมากที่ทานทิพย์เล่นแรงขนาดนี้เธอจึงไปหาทานทิพย์แต่กลับเจอชัชวาลชัชวาลจึงจับตัวเมรี่ไปก่อนจะโทรบอกกับแสงระวีว่าถ้าไม่อยากเห็นหลานตายก็ให้เอาเงินมาถ่ายตัวน้ำทองบอกไอดินเรื่องเมรี่โดนจับตัวไปไอดินตัดสินใจเป็นคนเอาเงินค่าถ่ายไปช่วยเมรี่ตามแผนของตำรวจระหว่างการต่อสู้ไอดินถูกยิงตำรวจจับชัชวาลได้และมีการซัดทอดมาที่ทานทิพย์เมรี่กลัวว่าจะเสียไอดินไปจริงๆเธอคอยเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลตัดสินใจปลดแอกความเป็นไฮโซที่สร้างขึ้นมาบอกว่าแท้จริงแล้วเธอจำเขาได้แต่ไม่กล้ารับความจริงแต่วันนี้เธอยอมแพ้หัวใจตัวเองคุณย่าให้ชนินรีบจัดงานแต่งงานระหว่างเมรี่กับชายนพเพราะรู้ว่าเมรี่แอบรักกับไอดินไอดินรู้เรื่องงานแต่งงานของเมรี่ก็เสียใจมากคิดจะจากเมรี่ไปจริงๆแต่ตอนนี้เมรี่ยอมรับความจริงถอดหน้ากากไฮโซออกและบอกคุณย่าว่าเธอรักไอดินเธอยินดีไม่รับมรดกใดๆแต่จะไม่ยอมโกหกหัวใจตัวเองอีกคุณย่าเห็นใจความเด็ดเดี่ยวของเมรี่จึงจัดงานแถลงข่าวเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพินทาและเมริสาส่วนชายนพก็คุยกับท่านพ่อท่านแม่เรื่องน้ำทองซึ่งทั้งสองท่านก็ไม่รังเกียจน้ำทองเพราะเห็นว่าน้ำทองเป็นคนดียอมปล่อยให้ลูกทำตามที่หัวใจปรารถนาความสุขในชีวิตอยู่แค่เอื้อมเพียงทุกคนกล้าที่จะถอดหน้ากาก
และยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตติดตามชมความสนุกของละครไฮโซสะออน